ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายล่วงหน้าในตลาดลอนดอนทำสถิติลดต่ำสุดในรอบ18ปีครับลดลงไป 9.8% แล้วถ้าไปดูตัวเลขนะครับอยู่ที่ 22.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยกันขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสครับร่วงลงไปต่ำกว่า 20% ด้วยกันอยู่ที่ 20.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงเกือบ 6% ด้วยกันนะครับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างมากนี้ก็สอดคล้องกับสต็อกน้ำมันตอนนี้ทั่วโลกที่น่าจะล้นเกินแล้วล่ะครับเจนสเคปบอกว่าสต็อกน้ำมันสหรัฐอเมริกาที่โอคลาโฮมาน่าจะเพิ่มขึ้นกว่า4ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือว่าเป็นสต็อกที่สูงที่สุดในรอบกว่า10ปีซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียก็จะส่งน้ำมันเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นตอนนี้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะต่ำลงเรื่อยๆครับคุณศิรัชยาครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ